ยภาพวงจรปิดของร้านทองชัยศิลป์เลขที่117ถนนฤดีเขตเทศบาลเมืองปัตตานีบันทึกภาพคนร้ายเป็นชายอายุประมาณ 35-40 ปีเดินเข้ามาในร้านทำทีจะซื้อทองก่อนใช้ขวานที่ซุกซ่อนมาทุบกระจกหลายครั้งจนแตกกวาดทองรูปพรรณทั้งสร้อยคอแหวนทองรวมกว่า20บาทหลบหนีขึ้นรถจักรยานยนต์ไปอย่างรวดเร็วหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้วิทยุสกัดทุกเส้นทางหลบหนีโดยเฉพาะเส้นทางออกนอกเมืองพร้อมกับตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดทุกตัวภายในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีเพื่อติดตามจับกลุ่มคนร้ายล่าสุดได้นำภาพคนร้ายไปตรวจสอบจากแฟ้มประวัติคดีอาชญากรรมคาดคนร้ายเป็นคนในพื้นที่เพราะรู้เส้นทางหลบหนี